ชมค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะวันนี้เราอยู่กับโรคปอดใช่แล้วครับเชื้อนะคะแต่วันนี้จำเพาะมานิดนึงว่าเกี่ยวกับฝุ่นฝ้ายใช่เป็นปอดอักเสบจากฝุ่นฝ้ายใช่ค่ะซึ่งวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าแล้วพี่บังออนของเราเนี่ยนะฮะใช้วิธีใดครับที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพใช่แล้วค่ะข้อนี้นะคะมี20คะแนนนะคะให้สะสมกันค่ะแต่ว่านักสืบของเราทั้ง3ท่านนะคะจะต้องถามค่ะปรัชนีของเราภายใน45วินาทีนะคะกับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาให้นะคะครับผมข้อแรกเลยนั่นก็คือจักรยานออกกำลังกายเย้นะอันนี้พี่เขาใช้หรือเปล่าไม่ใช่จักรยานยกไม่ไหวพี่มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ล่องหนอันดับที่2ครับนี่ค่ะยาพ่นปอดยาพ่นเพื่อขยายหลอดลมและทำให้หายใจโล่งนะฮะหรือว่าข้อ3นะครับผ้าปิดจมูกผ้าปิดจมูกหรือหน้ากากอนามัยนั่นเองใช่นะคะวิธีใดเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดที่เป็นฝุ่นฝ้ายนะโดยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นวิธีของพี่ประกรณ์นะใช่นะคะอ่ะให้พี่หรูก่อนละกันครับผมเลือกเลยครับผมเอายาขยายหลอดลมเนี่ยครับพี่สมบูรณ์ครับผมอยากจะรู้ว่ายาเนี่ยพี่สมบูรณ์ใช้บ่อยแค่ไหนครับบ่อยไหมคะตอบสิครับค่ะก็ใช้ไม่ค่อยบ่อยแต่ถ้ามีอาการเนี่ยจะใช้ถึงจะใช้4 ชั่วโมงครั้ง4 ชั่วโมงครั้งต้องมีอาการเท่านั้นใช่ไหมฮะค่ะจะได้ใช้ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ใช้เป็นประจำใช้ประจำอ๋อแปลว่ามีอาการทุกวันเลยใช่ไหมฮะทุก4 ชั่วโมงเลยป่ะครับก็สุดแล้วแต่ว่าเราจะรู้สึกมันจะมาเองหรือว่าเราต้องไปทำอะไรถึงจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดถ้าเกิดเราออกกำลังเดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาการจำได้หมดเวลาค่ะแซ่ค่ะค่ะงั้นแซ่ขอถามพี่สมบูรณ์เป็นจักรยานนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่สมบูรณ์บอกใช้ยาพ่นเนี่ยคือตอนที่เหนื่อยมากจากการออกกำลังกายแต่ทีนี้จักรยานมันก็เป็นการออกกำลังกายเหมือนกันแล้วมันไม่ทำให้พี่แบบว่าเหนื่อยขึ้นหรอเราก็ออกสม่ำเสมอมันก็จะช่วยให้ขาช่วยให้ตัวได้ออกกำลังกายคือเรานั่งแล้วก็ค่อยๆขี่ไปขี่เบาๆขี่เบาๆคุณหมอรีบช่วยเลยอ่ะขี่เบาๆจับไตได้นะเนี่ยมองตากันก่อนแต่อาจจะเกี่ยวก็ได้นะหมดเวลาค่ะคือเดี๋ยวพี่เขาตอบมาเดี๋ยวเขาเหนื่อยใช่ค่ะพี่ใหม่กำลังสงสัยว่าที่บอกว่าอะไรที่ช่วยพี่เขาในช่วงเวลานี้เลยเหรอคะหรือว่าในอดีตไม่ค่ะหมายถึงว่าการดูแลสุขภาพพี่เขาให้ห่างไกลจากการเป็นโรคปอดเนี่ยค่ะหมายถึงว่าช่วยดูแลสุขภาพพี่เขาให้อาการเขาแบบไม่ทรุดแบบอยู่ตัวอะไรแบบอดีตปัจจุบันอนาคตเอาหมดใช่เอางั้นก็ผ้าก็ได้ค่ะผ้าค่ะ45 วินาทีค่ะค่ะในเมื่อตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วยังต้องปูผ้าคาดปากตลอดเวลาเหรอคะเป็นบางครั้งถ้าเกิดเราไปในที่ชุมชนแออัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปิดไว้หรือว่าได้กลิ่นไอรถเสียข้างถนนอะไรแล้วมันช่วยยังไงคะระหว่างผ้ากับยาพ่นหมายถึงว่ามันช่วยพี่ยังไงอันนี้เป็นการช่วยเพื่อป้องกันป้องกันฝุ่นที่จะเข้ามาแล้วพี่ว่าไหนสำคัญกว่ากันนะคะส่วนยานั่นพอเกิดอาการแน่นแล้วเราก็ฉีดแล้วพี่ว่าไหนสำคัญกว่ากันคะอย่าบอกแล้วมีคำถามมีคำถามไม่ได้สำคัญหมดสำคัญหมดในส่วนนี้ถามหมอหมดเวลาก็มันคือคำเฉลยไม่ได้อย่ามาถามว่าไหนมากกว่ากันก่อนอย่างนี้เป็นการบอกเฉลยไปเลยไม่ได้นะสืบกันมาหมดแล้วค่ะเรื่องคำตอบได้เลยค่ะเกือบแล้วเกือบแล้วนะคะที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของพี่สมบูรณ์เรื่องของปอดติดเชื้อมากที่สุดการดูแลนะโอเคไอ้นั่นเบอร์อะไรนะคะ3 2 1ทุกข้อนี่มีเหตุผลหมดกำลังกายก็ต้องออกตอบเหมือนกันหมดนะคะหน้ากากข้อ3นั่นเองนะคะคำเฉลยถามไหมถามก่อนไหมถามดูข้อ1จักรยานตอนแรกจะตอบเหมือนกันพอหันไปเห็นทรงพี่ก็แล้วตัดทิ้งไปเลยทำไมอ่ะปั่นจักรยานที่ต้องแบบว่าหุ่นพี่เขาปั่นเบาๆเพื่อให้อยู่ตัวมันจะยิ่งเหนื่อย
หรอวันเบาๆพี่เพราะว่าพี่ออกกําลังอะไรแต่ว่ารายการของเราจะย้ําเสมอว่าให้ออกกําลังกายทุกรูปแบบแต่ดูทรงพี่เขาไม่ออกแน่นอนโอ้ตัดทิ้งตัดทิ้งค่ะพอไปข้อ2พอไปถึงเครื่องพ่นใช่มั้ยเครื่องพ่นเนี่ยมันเป็นการรักษาอาการที่ปลายเหตุต้นเหตุคือเราต้องป้องกันไม่ให้ขี้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายเพิ่มขึ้นครับมีแนวคิดมีแนวคิดวันนี้อบอุ่นลงเหรอดูมีความรู้ขึ้นมาใช่มีของวันนี้ของมาแต่คิดเหมือนกันไหมคิวเนี่ยทุกวันนี้ก็คิดเหมือนกันค่ะเพราะว่ายาพ่นคือถ้าเราป้องกันได้เราก็ไม่ต้องใช้ยาเนาะก็จริงพี่ใหม่ล่ะประมาณนั้นนะคะเหมือนกันนะคะสำหรับคำตอบที่ทั้ง3ท่านตอบมาถูกหรือไม่คะคุณหมอคะถูกหรือไม่นี่ต้องถามพี่สมบูรณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นส่วนที่ช่วยในการดูแลสุขภาพเราและป้องกันโรคของเรามากที่สุดคำเฉลยก็คือผ้าผ้าทำไมนั่นเองเก่งมากๆเลยนะฮะมาเลยมาเชิญมาดูตรงนี้กันดีกว่าเชิญด้านนี้นะครับสาวได้แชมป์คือต้องบอกว่าอากาศในปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อไหร่ก็ตามออกไปนอกกรุงเทพนี่โอ้โหหายใจโล่งสดชื่นเลยนะจริงนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในสิ่งที่มีมลภาวะเยอะมากถูกต้องนะครับพี่สมบูรณ์บ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยนนทบุรีนนทบุรีนะฮะโอ้อากาศดีอากาศดีเก็ตนะครับเกือบถึงเกือบถึงนะฮะต้องถามพี่สมบูรณ์นิดนึงค่ะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ผ้าปิดจมูกตลอดเวลาไม่ได้ใช้ตลอดเพราะว่าส่วนมากก็ไปเข้าห้องสัมมนาห้องประชุมอะไรไม่มีครับผมก็ไม่ต้องใช้คนจะใส่แล้วค่ะเพราะยืนข้างหรูหราหยิบมาใส่เลยค่ะอ๋อหรูหราสกปรกนิดนึงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วผ้ายาพ่นล่ะคะอันนี้ใช้จริงยาพ่นนี่ใช้ถ้าเกิดเรามีอาการไม่ดีแล้วก็แอบไปพ่นที่ไหนใครเห็นแต่ไม่บ่อยใช่ไหมฮะไม่บ่อยไม่บ่อยแล้วจักรยานปั่นจริงไหมคะปั่นก็ปั่นด้วยบางทีก็ตีห้าก็ปั่นเนี่ยแต่เบาๆปั่นเบาๆไงเหมือนว่าเราก็ได้ออกกําลังกายแบบที่เราเอาคะแนนใช่ต้องถามพี่สมบูรณ์นิดนึงค่ะใจจะวายแล้วตอนนั้นที่ไปหาคุณหมอให้ดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคุณหมอก็ให้หัดเป่าลูกโป่งเป่าแต่ว่ามันเหนื่อยมากเหมือนคุณหมอทำไมต้องหัดเป่าลูกโป่งคะเพื่อขยายปอดส่วนที่เหลือเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลามีการอักเสบเกิดขึ้นจากฝุ่นฝ้ายหรือว่าละอองใดๆก็ตามนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานพวกนี้เนี่ยการอักเสบเนี่ยจะเป็นกระจายทั่วไปทั้งปอดเลยไม่เป็นที่กลีบใดกลีบหนึ่งแล้วจะทำให้ปอดทั้งหมดเลยเนี่ยนะเกิดภาวะผังผืดแล้วก็แลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้แล้วก็จะค่อยๆเหนื่อยเพราะปอดทำงานไม่ได้แล้วอย่างอื่นได้ไหมนอกจากขุ่นฝ้ายแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นมีอีกหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นขี้เลื่อยอะอะไรที่ละเอียดได้หมดเลยนะฮะแล้วอย่างนี้นอกเหนือจากเป่าลูกโป่งทำอย่างอื่นได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีที่มีการตรวจเช็คละเอียดนะฮะนอกจากการเป่าเช็คให้ดูการทำงานของปอดแล้วเนี่ยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดเป็นการตรวจที่ดีที่สุดจะบอกให้เห็นได้เลยว่าเรามีการอักเสบในเนื้อเยื่อปอดแบบกระจัดกระจายและเกิดขึ้นจากฝุ่นฝ้ายจริงหรือไม่อันนี้ก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จะเป็นตัวตรวจได้นะฮะจากนั้นการรักษาเนี่ยเป็นการประคับประคองเพราะส่วนใหญ่ปอดเนี่ยถ้าเราช่วยในการออกกำลังปอดอาจจะมีการขยายปอดขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่กรณีของพี่สมบูรณ์นี่ก็เรียกว่าได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่พอเพียงท้ายสุดเลยถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยในคนอายุน้อยบางครั้งการเปลี่ยนหัวใจและปอดเลยเขาเรียก heart lung transplantation คืออาจจะต้องเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนทั้งหัวใจและปอดเอาของคนอื่นมาแทนแล้วทำไมต้องเปลี่ยนหัวใจด้วยเพราะว่ามันมาชุดเดียวกันอ๋อเหรอเปลี่ยนใจไอรอนแมนไปดูเปล่านะฮะเปลี่ยนหัวใจอันนั้นมันเป็นเหล็กอะของพี่นี่คือเวลาเป่ามากๆเป็นลมเลยฮะต้องถืออย่างเดินไปอย่างนี้ก็เหมือนกันบางทีเราก็น็อกไปเป่าแค่ไหนถึงเป็นลมครับเป่าลูกโป่งปุ๊บเป็นลมเลยเป่ากบไปเป่าสัก10นาทีเป็นลมเลยโอ้ยดูก็ไม่คุณหมอเลยให้พี่ภูมิใจในตัวนะฮะเพราะว่าถือว่าพี่โชคดีมากโอ้เวลาพี่ตอนกลางคืนเจอด่านตรวจแอลกอฮอล์พี่เป่าปุ๊บพี่เป็นลมเลยปุ๊บพี่ลองเทคนิคนี้ไปดิทำเป็นจะเป่าแล้วเป็นลมบอกพอดีเป็นโรคปอดไม่ดีอยู่ที่ในโรงพักแล้วห้องไม่ได้อย่างคนที่เขาสูบบุหรี่อะค่ะคือเขาก็เหมือนมีการเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนออกกำลังอะป่ะสูบบุหรี่อย่างเงี้ยแต่ทำไมเขาถึงก็เพราะว่า
ในบุหรี่อ่ะมีทั้งขี้เลื่อยความสกปรกก๊าซเข้าไปแทนไงเข้าไปทำให้ปอดอักเสบเนื้อหนังคล้ายๆกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสูบบุหรี่อย่านึกว่าออกกำลังกายเยอะนะกลายเป็นว่าปอดเราเนี่ยอักเสบเรื้อรังคล้ายๆโรคเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามการดูแลเรื่องปอดเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่หมอบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรมาแทนได้จะเปลี่ยนทีนี่ก็เรื่องใหญ่มากเปลี่ยนทั้งหัวใจทั้งปอดเปลี่ยนทั้งหัวใจทั้งปอดเพราะฉะนั้นการจะได้รับการผ่าตัดยิ่งน้อยส่วนใหญ่ก็ประคับประคองเพราะฉะนั้นอยากให้รักษาไว้ก่อนจะป่วยจะดีที่สุดถูกต้องนะกลับมาดีได้ไหมคะหลังจากที่เสียไปแล้วไม่ดีฮะไม่ดีไม่ดีแล้วเราไม่มีวิธีการอะไรไปทำความสะอาดปอดได้เลยมีแต่ตายค่ะโอ้โหตายต้องไปเอาใหม่เลยอย่าพูดอย่างนั้นเลยแต่ว่าคุณพี่เนี่ยดูแลสุขภาพอย่างดีแล้วก็พออยู่อย่างมีความสุขได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดะนะฮะก็ฝากไว้แหละว่าจริงๆปัจจุบันนะครับมลภาวะเยอะการทำงานในที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆเนี่ยต้องรู้จักวิธีป้องกันตัวเองแค่นี้ไม่พอนะไม่พอยังไงต้องถึงป้องกันดีที่สุดอันนี้ที่พี่เขาใช้เนี่ยป้องกันสภาพแวดล้อมทั่วไปเพื่อไม่ให้ไปกระตุ้นให้แกมีอาการหอบหรือไม่ให้มีอาการซ้ำเติมเท่านั้นเองแต่ถ้าเราทำงานเกี่ยวกับฝุ่นเนี่ยต้องเป็นหน้ากากพิเศษที่มันเป็นครอบอย่างนี้แข็งๆใช่แล้วก็กรองฝุ่นได้ละเอียดมากๆจึงจะเหมาะสมหรือพอเพียงแล้วก็ต้องมีเวลาในการทำงานด้วยว่าทำกี่วันต้องได้พักเป็นต้นนะฮะนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะของเราวันนี้ขาดลอยเหมือนกันนะครับพี่ใหม่นะคะได้ไป75คะแนนนี่ให้พี่สมบูรณ์นะคะมอบสายตาไปมอบสายตาไปให้คุณใหม่หน่อยพี่สาวผมแขนใหญ่มากอันมาไม่รู้กี่เทแล้วไม่เคยได้เขาจะได้ไปแล้วคุณใหม่ไม่ค่อยได้นะไม่ได้วันนี้นะคะลอยลำเลยแปลว่าของพี่ไม่ดีจริงพี่ยอมให้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าพาที่ห้อยนะของพี่วันนี้เรียกว่าขอบคุณใช่ไหมนะคะขอบคุณนะคะพี่สมบูรณ์สีคำดอกแคร์นะคะที่วันนี้นะคะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจใช่แล้วผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณแกมเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนักสืบทั้ง3ท่านค่ะพี่รูราพี่ใหม่แล้วก็คุณแพรค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้านะคะรายการดีๆที่มีทั้งสาระความรู้ความบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยนะคะที่นี่ลามาโชว์ที่เดียวค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่ไม่ได้มา2อาทิตย์แล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบจากฝุ่นฝ้ายจะมีความไวในการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าผู้ที่มีระบบทางเดินหายใจปกติและเมื่อติดเชื้อแล้วก็จะหายจากโรคนั้นได้ยากใช้เวลานานในการรักษาและเมื่อหายแล้วก็มีโอกาสเกิดโรคนั้นซ้ำได้ง่ายมีลักษณะการป่วยที่เรื้อรังผู้ป่วยจะยังได้รับผลกระทบสืบเนื่องโดยเกิดอาการผิดปกติของอวัยวะอื่นๆได้เพราะฉะนั้นควรจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและป้องกันการติดเชื้อต่างๆโดยใช้หน้ากากอนามัยในเวลาที่ต้องออกนอกบ้านด้วยครับ